สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมหลังจากที่พี่จีจี้ถูกลอตเตอรี่ 2,000 บาทเขาเนี่ยนางก็ผ่านมาถึงคลินิกแล้วค่ะและตอนนี้นางก็อยู่กับผู้ที่ทำศัลยกรรมก่อนหน้าพี่จีจี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครอยากทำศัลยกรรมก็สามารถติดต่อน้องนัทได้ด้วยน้องบิวตี้ก็ได้ด้วยแอนนาก็ได้น้องอุ่นก็ได้ด้วยนะคะอยู่ที่ว่าคุณชอบเทสแบบไหนชอบหน้าตายังไงแล้วคุณจะได้กับใครค่ะวันนี้ก็อยู่น้องนัทเมื่อกี้แอนนาหายใจทางไหนเมื่อกี้แอนนาหายใจทางไหนทางหีค่ะมีโนเพิ่มเติมนะคะนี่น้องนัทนะคะสวัสดีค่ะอันนี้น้องบิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะและจีจี้ค่ะสวัสดีค่ะจีจี้นั่งเป็นงานนะเออดูสิเงียบนะแล้วดูนี่ลองสองพิฟานะอันนี้คือลองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่นะคะมิสมิสโมซาลองอันดับหนึ่งมิสเอซีดีซีมิสหีแหกค่ะอันนี้โดนตำอย่างเดียวค่ะไม่มีตำอะไรแต่โดนตำตลอดค่ะถามน้องนันนี่นึงในฐานะน้องนันมีประสบการณ์ดูแลลูกค้าบ่อยหน้าอย่างนี้ประมาณกี่บาทคะหน้าอย่างนี้กี่บาทน้องนัทเราเลยตอบมาตีมาเลยตีมาเลยพี่ไม่ว่าพี่ไม่โกรธพี่ไม่โกรธหนังที่ยอมรับได้คือตรงนี้น้องนัทบอกว่าตอนแรกอะพี่จีจี้ติดต่อสื่อสารน้องนัทแล้วน้องนัทบอกว่าเกินปัญญาจริงๆเพราะว่าเขาถามแอนนาเพราะแอนนาเดี๋ยวสนิทแอนนาบอกทำไม่ได้หมอไม่ว่างทุกครั้งที่จีจี้ทักมาหมอไม่ว่างใช่แล้วถามบิวตี้บิวตี้จะถามจะตอบว่ายังไงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่าเหมือนแล้วพี่หมอบอกว่าทำไม่ได้อย่างเดียวเลยทำไมทำอะไรยังไงสวยแล้วไงคืออนาคตสรุปให้แล้วกันนะคะคือที่เนี้ยเราจะรับทำแต่คนที่แบบว่ามีแนวโน้มมันจะสวยแล้วก็คือพี่จีจี้เนี่ยเนื่องจากอายุของเธอใกล้60แล้วมีผลต่อการวัดความดันแล้วก็การตรวจเลือดแล้วก็การหายใจแล้วไม่เวลาฉีดโบท็อกเนี่ยมันจะมีผลแล้วระบบหายใจมากเลยวันนั้นหนูอยู่ด้วยตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจ2ขีดอีดอนี่หรอนี่หรอไม่2ขีดในที่นี้คือมี2แบบนะ1มีเชื้อ HIV 2เป็นกะหรี่มาก่อนซึ่งนางอยู่ในประเภทที่2ค่ะเคยเป็นกะหรี่มาก่อนเราก็เลยไม่ได้รับทำนะคะแล้วพี่แอนกี่ขีดแอนนาขีดเดียวค่ะใสๆเนาะขีดเดียวเพราะว่าเป็นมานานแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ต้องรอนะคะว่าพี่จีจีได้ทำหน้าหรือเปล่านะคะแล้วยี่ดอกนั่งไหนเอาหน้าเทียบๆกันเอาหน้าเทียบๆกันหน่อยเร็วดูด้วยที่หนึ่งพี่จี้ต้องแปรงฟันแล้วแหละไม่มีปัญหาแน่นอนดูนะนางมีปัญหายาสีฟันค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ลาไปแล้วค่ะ